ซอร์แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับนี่เป็นเกมระหว่างทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับลงสนามพบกับอัฟกานิสถานนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศนุวิมลุงไปแล้วคุณทันทัศน์วินิจมานนท์รับหน้าที่บรรยายครับสวัสดีครับ2เกมของไทยชนะ1แพ้1นะครับมี3คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางแบบเรียลไทม์นะครับส่วนอัฟกานิสถานนะครับก็ชนะ1เสมอ1นะครับก็มี4คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางแบบเรียลไทม์นะครับคู่นี้เป็นคู่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าใครชนะนะครับสมมติว่าถ้าไทยเนี่ยชนะเนี่ยจะเข้าไปชิงแชมป์โลกนะครับส่วนทางอัฟกานิสถานขอเพียงแค่ผลเสมอก็จะเพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียมี6คะแนนนะครับก็เข้ารอบชิงไม่รอเป็นทีมแรกแล้วนะครับมาดู5คนแรกของไทยนะครับผู้เสียประตูเป็นอรุณเศรษฐ์ปัตนะครับผู้เล่นมีกิตอรันสัญลักษณ์ธีรวัฒน์สอนวิเชียรสมุทรเกิดกลางแล้วก็อภิวัฒน์แจ่มเจริญนะครับส่วนทางอัฟกานิสถาน5คนแรกครับมีผู้เสียประตูอย่างโมเมตซาฟารีนะครับผู้เล่นมีมาดี้นอร์ซีโมเมตกันบารีโมเมตโมรานีแล้วก็ซาเยสมอสตาปานะครับทีมงานผู้สินนะครับผู้สินที่1กับ2เนี่ยมาจากอินโดนีเซียนะครับผมผู้สินที่3เป็นทางคุณชลการหรือสะอาดนะครับจากไทยผู้สินรักษาเวลานะครับเป็นคุณอมรเทพสวัสดิ์จุ้ยนะครับจากประเทศไทยนะครับจิรวัฒน์สอนวิเชียนครับหมายเลข6กัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับกับมาดีนอร์ซีครับกัปตันทีมอัฟกานิสถานก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจิรวัฒน์กับงานกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งในยุคของทางมิเกลโรดิโก้ครับที่เข้ามาคุมทีมนี่ถือว่าเป็นการกลับมาแล้วก็เป็นรายการแรกนะครับที่ได้คุมทีมนะครับแฟนฟุตซอลไทยมากันแน่นขนาดเลยนะครับอยู่ตอนนี้ที่ยิมเนเซียมภายในนนทบุรีสเตเดียมนะครับก็มีการเปิดให้ชมฟรีนะครับพร้อมกับขยายที่นั่งนะครับแฟนๆก็เข้ากันมาเยอะนะครับวันนี้วันที่3ก็ผลงานล่าสุดของทางอัฟกานิสถานนะครับล่าสุดเอาชนะออสเตรเลียมา5ต่อ4นะครับแม้ว่าครึ่งแรกนํา 4-1โอ้แต่ไปมาในครึ่งหลังมาชนะเฉือนไปแค่ลูกเดียวนะครับ5ต่อ4หรือว่าแบบพื้นจับเหมือนกันส่วนไทยนะครับผลงานล่าสุดเอาชนะมาเลเซียมา 2-1 นะครับเป็น 2-1 ที่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับฝั่งมิเกลเดโก้จะเอาชนะทางโคชปีได้ผู้ซื้อของทางอัฟกานิสถานนะครับทางมาเจตมอตาซาอีนะครับส่วนไทยเป็นมิเกลโรดิโก้ครับเดี๋ยวรวมพลังกันก่อนนะครับชาติไทยคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับล่าสุดย้อนไปในศึกในปี2022นะครับไทยเราก็เอาชนะทางอัฟกานิสถานไปได้ด้วยสกอร์ 5-1 นะครับในศึกฟุตซอลคอนติเนนทัล2022นะครับส่วนอีก1ครั้งเนี่ยย้อนไปในปี2007เลยนะครับไทยเราเอาชนะไป 23-2 เนี่ยเป็นการที่ทำให้อัฟกานิสถานเนี่ยแพ้คู่แข่งขาดร้อยที่สุดด้วยตั้งแต่พวกเขาเองลงแข่งขันมาในระดับนานาชาติเลยนะครับนี่โมฮัมเหม็ดโมราดีนะครับมีหนึ่งตัวเก่งของอัฟกานิสถานนะครับก็มาปรึกษาเรื่องกับทีมอย่างทางนอร์ซีนะครับส่วนจิวัฒน์สมวิเชียรผลงานในลีกเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับ7ประตูในลีกนะครับอ่ะเกมเริ่มครับครึ่งแรกเป็นฟุตซอลทีมชาติไทยครับชุดจำเงินจากซ้ายไปขวาครับต้องชนะสถานเดียวครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยครับคู่แรกที่จบไปมาเลเซียแพ้ออสเตรเลีย3-4นะครับออสเตรเลียตอนนี้รอชิงชนะเลิศแล้วครับขณะที่มาเลเซียรอชิงที่3ครับกันบารีให้กลับมาที่โอราดี้ครับแม่สีแดงนี่ไม่ใช่เกาหลีใต้นะครับเป็นอัฟกานิสถานครับครับผมออกกิดเสียบอลมาแล้วยิงติดขารุดครับแม่จังหวะฉีดยาเลยครับใช้จังหวะผิดพลาดของไทยนะครับในการฉกบอลมาครับไปแย่งมาแล้วก็จิกยัดมากะเสาแรกกะลอดขาแต่ยังไม่ได้นะครับมีสลับส่งไมซาไฟซีลงมานะครับสำหรับอัฟกานิสถานการบารีดักได้โอเคตอนนี้เป็นของอัฟกานิสถานนะครับบอลอยู่ที่ไฟซีเจอบีบเร็วมาลูกนี้เสียบอลครับตั้งเกมนะครับต้องพยายามที่จะปรับจูนกับแท็กติกของมิเกลริโก้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ครับ2เกมแรกจิรวัฒน์ให้กับกฤตครับกฤตให้มาจิรวัฒน์เจอกระแทกแล้วปล่อยมากฤต
ทางขวาแล้วกริชจะเข้าซ้ายยิงติดขาครับโอกาสลุ้นของไทยครับกริชต้องจะมาแย่งคืนมาอภิวัตรโหม่งดังโอ้ต้องชมจังหวะเชื่อมของจิรวัตรกับกริชครับถือว่ารู้ใจจริงๆนะครับแล้วจังหวะที่กริชไปกับเปาไปได้ดีมากนะครับมุมแคบๆตรงนั้นนะครับไขมาดูจิรวัตรนี่บอลมาถึงกริชผ่านได้1ครับแล้วการจะเอียงๆเขาจะยิงแต่มุมมันก็น้อยไปด้วยนะครับดึงจังหวะรอแต่ประตูของทางอัฟกานิสถานไม่หลงครับปิดมาที่สุภวุฒิครับปิดครองบอลเล่นกับสุภวุฒิจับแล้วขวามาครับอภิวัตรอภิวัตรเจอดักอยู่ต้องให้กับสุภวุฒิกลับไปที่อรุณครับไทยเริ่มจะครองบอลแล้วครับตอนนี้สุภวุฒิมาที่เจรวัศวิเชียนกลับมาที่สุภวุฒิเถื่อนกลางพยายามจะเล่นกว้างครับตอนนี้แล้วกิจจ่ายต่อมาจะพลิกลูกนี้ของเจรวัศครับไม่ติดทางมาที่นรซีนะครับว่ามายังมาสกรีนเกมได้ดีครับใช้ความเก่าเลยครับเจรวัศจังหวะเชื่อมเกมก็ถือว่าทำได้ดีในช่วงแรกครับมาใหม่ครับกิจคลึงหลอกแล้วจ่ายต่อมาจิรวัตรคืนกับกริชครับบอลที่กริชเล่นกับจิรวัตรพยายามจะดึงผู้เล่นอัฟกานิสถานให้มานะครับเปิดพื้นที่สุดท้ายแล้วซ้ายมาสุภวุฒิกลับไปครั้งหนึ่งที่จิรวัตรสัมภเวียนยัดมาสุภวุฒิตอกคืนจิรวัตรแล้วลองเรียกมากดติดขาครับอภิวัตรซ้ำอีกทีชอนเสาโอ้โหโอกาสสองครั้งซ้อนของไทยนะครับเกือบไปเหมือนกันครับอัฟกานิสถานอภิวัตรจับเจริญดูบอลยัดมาเลยครับจับหนึ่งจังหวะแล้วแปรมาติดเซฟอีกทีหนึ่งไปกระโดดแล้วก็จุกกะยิงเร็วเลยครับโอ้แต่โดนเสาเหลี่ยมนอกยังครับยังนำไม่ได้โอ้มาดุจริงๆครับไทยวันนี้ครับมิเกลโรดิโก้ใส่เกมบุกเป็นพิเศษเลยครับชุดแรกของไทยนี่ก็ใช้3เก่าด้วยครับสุภวุฒิอภิวัตรแล้วก็จิรวัตรมีกริชนี่เป็นน้องเล็กนะครับมาประสานไว้บอลยังอยู่ที่สุภวุฒิเอาหลบมาได้เกือบจะถึงครับโอ้เสียจังหวะไปหน่อยนึงครับพยายามจะดึงจังหวะ2แล้วไปต่อเองนะครับอาการเจอไทยกดดันต้องลุยบ้างครับจ่ายต่อมาจังหวะนี้อรุณมาสไลด์ยังไม่ได้ครับโอ้อ่านเกมขาดเลยครับมาช่วยตัดจังหวะนี้ครับเข้าแมนจริงๆโอ้แต่ประตูยอดเยี่ยมของเจ้าไทยลีกนะครับปีล่าสุดทีเด็ดลงมาแล้วนะครับอัฟกานิสถานหมายเลข8ครับเมรานโกรามีลูกนี้เป็นคิกอินของไทยต้องระวังนะครับหมายเลข8ของเขาเนี่ยกดไปแล้ว3ประตูแล้วครับคนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับปากาเซมียิงไป1ประตูจิรวัตรทางขวามาที่สุภวุฒิกลับไปที่จิรวัตรครับไทยนี่ออกบอลแม่นครับตอนนี้ส่วนใหญ่มักจะถึงแล้วนะครับจิรวัตรอภิวัตรให้มาที่กริชทางขวากริชครองบอลเล่นกับจิรวัตรจ่ายต่อครับยังอยู่ที่อภิวัตรมาที่กริชอรัญสัญญรักษ์แทงมาแล้วไม่แฉลบครับแม่เล่นต่อไม่ทันนะครับสุภวุฒิขาตายไปแล้วครับกาลิสารสร้างบอลมาที่โกรามีไอ้มาเสร็จปัวแทงมาลูกนี้แล้วจะคึงหนีครับแม่กาสมีแล้วลุยเดี่ยวมาสุภวุฒิเถื่อนกลางโอ้โหเกือบได้ครับโอกาสที่4ของไทยนะครับโอ้ในช่วงต้นเกมโอกาสมีจ่อๆหลายครั้งแต่ยังจบไม่ลงครับไทยจังหวะสวนมาแล้วหลุดมาคนเดียวครับกะยิงไปเสาไกลแต่มันหลุดกรอบนิดเดียวครับต้องชมทางซาฟารีนะครับโอ้ปิดปมก็เป็นเหมือนกันไปพักก่อนนะสมุทรชุด2เริ่มขยับแล้วครับทีมไทยมีเทศศักดิ์เจริญพงษ์ครับธีรพัฒน์แก้ววิไลรวมถึงอนุกรจันทร์พรครับหมายเลข3แล้วยกมาให้กับรณชัยจุงวงศุกร์ยังไม่แม่นพอนะครับอนุกรจันทร์พรจริงก็จริงอัฟกานิสถานด้วยนะครับย้อนไปในคอนเนชั่นฟุตซอล2022ครับเกมนี้จะทำได้หรือเปล่าครับวางยาวมาติดอนุกรบอล2มาครับเทศศักดิ์เจริญพงษ์นี่เป็นชุดหลักของอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้มาเจอกับชุด2ของไทยซึ่งก็เป็นชุด2ที่ฟอร์มดีในลีกนะครับในปีล่าสุดเลยหลายๆคนคิกอินของทางอัฟกานิสถานนะครับ
เมลัดกัวราบิยกมาแล้วเขาเซ็ตปัวครับจะจีขวาลูกนี้โอ้ไม่ต้องลุ้นเลยครับลูกนี้ออกไปไกลมากนะครับจังหวะได้วอลเล่เร็วครับโดนเหลี่ยมไม่ดีมิเกลสั่งให้เดินเครื่องครับตอนนี้จ่ายมาติดครับบอลไปเข้ามือซาฟารีออกบอลมาที่กัวราบิเคลื่อนมาจังหวะจกมาลูกนี้อรุษออกมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกระดกต่อโรนชัยดีดมาลูกนี้ปีรพัฒน์ถึงแล้วเจงลิตติดครับแม่โรนกอจัดพรยังไม่ได้ครับไทยอายานเน้นเอาชัวร์นะครับดูดึงแล้วก็ถอยผ่านมาจะฉีดยาโดนไม่เต็มครับน้ำหนักเบาไปเยอะเลยแล้วโรนกอไปทำลายจังหวะได้ครับนี่ครับพี่เกลบอกให้หมุนตำแหน่งกันครับแม่ไทยเราเองก็พยายามบิ้วจากประตูเลยครับแล้วก็ถือว่าทำเกมได้ดีกว่านะครับหาโอกาสในการจบสกอร์ได้ก่อน5ครั้งแล้วนะครับอัฟกานิสถานต้องส่งชุดแรกลงมาครับตอนนี้กันบารี่มาเชื่อมไว้แล้วนอร์ซียกโดโอ้โหนี่จะหลอกยิงหรือเปล่าครับเนี่ยแม่เห็นออกมาไกลหน่อยเดิมครับขอลองของเลยครับนอร์ซีพาบอลขึ้นมาครับโรนชัยให้กับเธอสักเล่นสวยครับกับอารมณ์ก่อนจัดพรจัดจ่ายทางซ้ายครับแม่ยอดยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะจะให้พยายามเร่งสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับบอลตั้งขึ้นมาครับแกนบารี่จกโด่งลูกนี้นรสีไม่มีใครมาช่วยด้วยครับจังหวะขึ้นเทคตรงนี้นรสียิงไป1ประตูนะครับในรายการนี้ปฏิบัติแก้ววิไลก็ลงมาด้วยครับรณชัยครับเคาะมาที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์ดึงซ้ายแล้วล็อกยิงลูกนี้ครับโอ้โหหลุดเสาแบบจริงก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับน้ำหนักเลยดีเลยครับจังหวะโยกมาเข้าซ้ายถนัดแล้วนะครับโอ้โหกะจะยิงหนีบล็อกด้วยครับหน้าประตูบล็อกได้ไม่หมดบอลมาที่นรสีไปข้างหน้าไม่ได้ครับตอนนี้ต้องเคาะมาที่ไฟซี่ยกต่อมาครับแม่เทศศักดิ์เจริญพงษ์ยังมาดักไว้ก่อนเดี๋ยวว่าลงมาช่วยให้ทันนะครับอ่านเกมจ้องบอลขมิงเลยครับแล้วก็ตัดบอลได้สวยเอานุ่นนี่เกมไปแล้วเซฟเยอะมากนะครับกับมาเลเซียอีกนรสีให้มาครับหมูกำลังจะเหวี่ยงอยู่แล้วครับกูรามี่เป็นหมายเลข11นะครับโมราดีไปลองสับดูนะยังไม่ผ่านบล็อกไทยอะครับนอร์ซียกโด่งมาแล้วแปรยัดเลยครับโอ้โหสองโอกาสซ้อนเลยของอัฟกานิสถานก็พยายามจะใช้เกมหลากหลายแล้วครับโอมิดกันบารีได้สัดตรงนี้กะแปรเน้นๆเลยครับแต่กดยังไม่ลงครับช้อนใต้บอลมากเกินไปอารมกรให้กับเทศศักดิ์เจริญพงศ์ต้องคืนกับอารมกรอารมณ์กรจันพรครับจากการท่าเรือ SM ครองบอลอยู่ตอนนี้มาที่พีรพัฒน์เล่นกับโรนชัยครับต้องคืนกลับไปที่อารุธครับเดี๋ยวจับฟาวครับตอนนี้พี่เกลบอกว่าเนี่ยบอลน่าจะโดนแล้วโดนทางอัฟกานิสถานแล้วนะครับงงเลยครับจริงๆแบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะครับนานๆจะเห็นทีจริงครับจังหวะผิดพลาดแบบนี้ครับแต่ไทยเราดูก่อนครับโดนไม่โดนครับไทยมาแล้วย้อนมาไม่ชัดครับตรงนี้เรายังเห็นไม่ชัดครับแต่อรุณเซนบัตเองก็ฟ้องว่าไปโดนแล้วครับผู้สินว่าไงครับก็ยืนยันตามเดิมนะครับเป็นฟรีคิก2จังหวะนะครับของอัฟกานิสถานบล็อก2ตัวครับตอนนี้กับแพงอีก2คนแล้วนรสีเขียบมายิงติดอรุณครับโอ้โหไม่เตะมุมครับเกือบไปเหมือนกันครับไทยต้องตั้งสมาธิให้ดีกว่านี้นะครับสไลด์พลาดจังหวะไม่ง่ายแบบมาสักครู่ไม่ได้ครับติดบล็อกยังช่วยกันได้ดีครับเขาสะใจเลยตัดมาเบาออกข้างไปนะครับเป็นอัฟ
ากานิสถานจะได้ดูเป็นสถานที่ของไทยนะครับคินิดของชาติไทยบอลมาที่โรนชัยโรนชัยเปิดโด่งมาก็ล้นออกไปหน่อยครับมาอยู่ที่วิลาบัตแก้ววิไลนะครับก็โรนชัยก็ติดทีมต่อเนื่องนะครับซาฟารีครับครองบอลอยู่การที่ฐานมาที่ไฟซีไฟซีเล่นสั้นมากาเซบี้ครับต้องออกมาที่โบราดี้เกือบจะพลาดครับสุดท้ายบอลออกข้างไปเราเองก็ไม่ได้ปล่อยให้อัฟกาได้ครองเกมง่ายๆนะครับพยายามมีโทรเข้าบีบตลอดวันนี้ไทยไม่มีชื่อของปานัทกิติพานุวงศ์นะครับแล้วลองยิงเลยครับลูกนี้ครับแม่การยิงครั้งนี้7นะครับของไทยจากอลงกรณ์จันทร์พรนะครับเป็นคนที่ยิงบอลได้หนักอยู่แล้วครับลุยขึ้นมาครับอัฟกานิสถานเริ่มที่จะลุยบ้างครับแม่สุดท้ายแล้วบอลออกข้างไปครับไปติดอลงกรณ์นะครับแล้วเหมือนบอลไปโดนทางอัฟกาด้วยครับเพื่อสักคิมอินขึ้นมาวิชยุกิตติพานุวงศ์ครับหมายเลข2ลงมาแล้วครับพิชยุทธ์ไฮมากับโรนชัยครับวันนี้ไม่มีพี่ชายครับปานัทรวมถึงอธิพงศ์พุ่นคลายนะครับธนงศักดิ์วิบอลแล้วก็สราวุฒิธนพึ่งนะครับวันนี้ลาแล้วครับไทยได้ฟรีคิกนะครับจังหวะที่ธีรพันธ์แก้ววิไลเจอเข้าจากข้างหลังนะครับก็เป็นตรงเก่งของเขาเลยครับเมรันโกรามี่ครับไฮบอลล็อกบังได้ดีกว่าครับเหลี่ยมดีกว่าครับโรนชัยจ่ายแล้วจะขยับหาพื้นที่ต่อยังไม่ได้ปาดต่อเลยครับเจอท่าจากข้างหลังเสียฟาวไปแล้วครับอัฟกานิสถานฟาวทำไป3ประตูนะครับหมายเลข8คนนี้ครับเมรันโกรามี่ขณะที่ดาวซันโวนะตอนนี้เป็นอันวารุดินหมายเลข5ของมาเลเซียแล้วก็เชวินนาเดลี่กับตัดทีมออสเตรเลียครับ4ประตูแล้วยิงติดขาครับแม่ลูกยิงของสุภวุฒิบอลยังมาเข้าทางโรนชัยเล่นกับสุภวุฒิจ่ายต่อขึ้นไปทางซ้ายตัวสักยิงเข้ามาที่สุภวุฒิโดนจากครับโดนรัมมี่ครับแม่บอลของอัฟกานิสถานครับกาเซมี่ให้กับเมรัตโกรามี่เล่นสั้นเสียปัวเล่นกับจะให้กับโกรามี่แทงมาลูกนี้อรุณจ่ายมาที่พิชยุทธ์พิชยุทธ์ออกทางซ้ายมาครับเทอร์ศักดิ์กับมาที่โรนชัยคืนกับมาเทอร์ศักดิ์เทอร์ศักดิ์ไปทางซ้ายที่พิชยุทธ์มาที่เทอร์ศักดิ์เจริญพงษ์แทงขึ้นหน้าพีรพัฒน์พีรพัฒน์จะคืนยังติดเรายังไปปากอยู่ครับแม่สุดท้ายเป็นคิกอินของทางอัฟกานิสถานนะครับพยายามใช้การบังบอลนะครับแต่เพื่อนไม่มาช่วยเลยครับจ่ายคืนเองก็เสียไปโอรามี่เจอปีบแต่ยังคลายบอลมาได้ที่ซาฟารีซาฟารีแข่งขึ้นหน้ามาโรนชัยครับแม่ไปบีบให้ดีครับมันจะมีการปรับชุดลงมาบ้างนะครับหมุนไปตลอดเลยจรุเดชเหมือนเที่ยงก็ลงมานะครับจะลงมาคิกอินเลย7ประตูในลีกนะครับจรุเดชกิตติชาครับให้กับจรุเดชจรุเดชเหมือนเที่ยงมีวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ลงมานะครับชุดนี้แล้วให้วรศักดิ์บังแล้วจรุเดชถึงมาจะจ่ายต่อก็ยังติดครับตรงนี้จะใช้ความแข็งแกร่งในการลุยไปต่อนะครับจรุเดชเหมือนเที่ยงสุดท้ายเดี๋ยวดูเป็นคิกอินหรือจะเป็นเตะมุมนะครับเตะมุมนะครับของไทยจรุเดชเข้าช่องมาจะให้พิชยุทธ์แล้วกวนศักดิ์ออกกลับมาที่อิทธิชาอิทธิชาหมุนออกขวามาที่พิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์พิชยุทธ์จี้มาเข้ามาที่จรุเดชแล้วตัวนบีไปดักไว้ครับกาเซบี้เสียบอลมาที่พิชยุทธ์
เล่นสั้นแล้ววรศักดิ์ให้ยิงลูกนี้ซ้ำอีกที1-0ครับวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์นะครับทำประตูให้ไทยขึ้นนำอัฟกานิสถาน1-0ครับนาทีที่9แล้วครับมาแล้วครับประตูที่เราเองรอคอยครับโอกาสมีโอกาสบุกเราเยอะกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับพิชิตให้มาตรงนี้เราเล่น3คนยิงติดสุดท้ายได้สับเข้าไปนะครับโอ้โหวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์จ่อๆเลยครับเรียกว่าอยู่ทุกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ครับประตูที่3ของเขาในรายการนี้ครับโอ้โหเอาล่ะครับไทยได้เปรียบแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวยิงจากสโมสรห้องเย็นท่าข้ามนะครับแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2023ครับนี่ทำประตูขึ้นนำไปแล้วครับเกมน่าจะเปิดแรกมันขึ้นแล้วครับแบบนี้แล้วพิชญ์ยุทธเจอสอยไปครับแม่คว่ำเลยครับฟาวคนที่2ของอัฟกานิสถานนะครับแบบนี้ถ้าเป็นเรียลไทม์เนี่ยไทยจะเข้าชิงนะครับกับทางออสเตรเลียโอ้น่าสนใจครับแบบนี้รุ่งบอกให้ทางซ้ายเติมแล้วให้อิทธิชาถึงก่อนครับพิชญ์ยุทธอยากไปแก้ได้เล่นกับอินทิชาให้กับจรุเดชจรุเดชมาครับตอนนี้พิชยุทธครองบอลอยู่เล่นกับอินทิชาตอนที่วรศักดิ์ครับแล้ววรศักดิ์จะพลิกมาได้โอ้โหวรศักดิ์ให้ไปกักกันเองครับสุดท้ายเสียบอลสวนขึ้นมาของอัฟกานิสถานกาเซบีจะหลบมาแล้วจิ้มอีกทีนึงติดครับแล้วพิชญ์ยุทธล้มไปไม่ได้ฟาวครับโอ้ตอนนี้ยับกันขาดครองบอลอยู่ถึงเข้าขวาแล้วจัดมาลูกนี้ของวังพี่แม่ได้ฟาวสักทีครับแม่โอ้ดึงชัดเจนเลยครับไม่ให้เราเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับเพราะว่าเกมของเองเป็นรองอยู่ครับดึงเลยครับโอ้ดึงแล้วพยายามจะดึงแล้วก็ปล่อยครับสุดท้ายบุษิตเองก็ยังให้ฟาวนะครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับอ่ะสุดท้ายใบเหลืองนะครับทางอัฟกานิสถานรับไปนะครับเรซ่าออเซมปัวครับฟาวครั้งที่3ของอัฟกานิสถานนะครับไทยยังไม่เสียฟาวไทยส่งอภิวัตรลงมาครับในชุดนี้จรุเดชให้กับมาอัวรศักดิ์ปล่อยมาที่จรุเดชปามลูกนี้เสียไปครับอัฟกานิสถานแยกได้เราซีให้มาที่ไฟซีแล้วการบารี่จะจ่ายมาครับแม่พยายามที่จะเร่งเกมมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเองก็หวังจะเข้าชิงให้ได้นะครับอัฟกานิสถานแค่บทเสมอจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าแพ้ไทยพวกเขาไปชิงที่3กับทางมาเลเซียจะรุเดชพาขึ้นมาครับแม่เปิดจัดเร็วเลยครับยังติดบล็อกแต่คิกอินมานะครับจรุเดชเหมือนเทียมคิกอินเข้ามาอภิวัตรจะไปครับยังไม่ผ่านประมาณกรอบเขตจริงๆก็เหมือนมีโดนมือผลักหน่อยๆด้วยครับบอลของอัฟกานิสถานการบารีเล่นกับไฟซีไถ่บีบสู่ครับตอนนี้ประมาณกรอบเขตเอาจ่ายไปติดเอาแล้วมาเข้าทางอิทธิชาโอ้โหสไลด์มาจากข้างหลังครับไฟซีโอ้มาจากไหนกันเนี่ยเร็วจริงๆครับได้ง้างแล้วครับพอจะยิงเนี่ยโอ้สไลด์มาบล็อกได้เฉยเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับอิทธิชาง้างแล้วถ้าไม่มาบล็อกเนี่ยเข้าคอแน่นอนนะครับระยะจ่อเลยลูกแต่มุมของไทยแล้วอิทธิชายิงกระโดดพื้นครับโอ้คว้าไว้ได้ครับซาฟารีบอลออกมาที่ไฟ4ไฟ4ครึ่งแล้วยกมาอยากติดอรุณครับแม่หลายๆจังหวะที่ออกมาจับได้ดีนะครับอรุณไฟ4ยกมาติดเอ้าแล้วผู้สินเป่าไปก่อนครับโอ้ไทยเรายิงเล่นยิงมั่นใจเลยนะครับบอลของอัฟกานิสถานกับกัลบารีอาศัยลูกยกมาแล้วโป่งเข้ามาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับอรุณอรุณคว้างเร็วเจอดักมาอัฟกานิสถานล็อกยิงติดขาอรุณโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนนะครับจังหวะออกบอลพลาดดูอีกครั้งนึงนะครับบอลของอัฟกานตัดมาได้ครับลากมาแล้วยัดมาเลยแ
มุมมันน้อยด้วยนะครับจังหวะยิงเนี่ยพยายามไปเสาไกลก็ยังมีเซฟได้ฝ่ายซีต้องกลับหลังไปที่ซาฟารีให้มาที่ฝ่ายซีขอมาแล้วเจออิทิชาปีบมาลูกนี้แล้วอภิวัตยิง 2-0 ครับไทยขึ้นนำ 2-0 จากอภิวัตแจ่มเจริญครับนาที12แล้วครับประตูที่เราทำให้คลายความกดดันมากขึ้นเลยนะครับโอ้โหและยิงตรงนี้สะใจเลยครับอภิวัตดูใช้จังหวะผิดพลาดนะครับไล่บอลแล้วตัวสุดท้ายไปเสียครับแยกมาได้แล้วยิงง่ายๆเลยครับไม่ต้องแรงแต่ว่าเน้นจังหวะยิงแล้วก็ดอดขาเลยครับโอ้เก๋าจริงๆครับอภิวัตแจ่มเจริญ 2-0 ครับไทยแล้วเตะจากกูเวฟชลบุรีครับทำสองนักซับสองประตูติดต่อกันนะครับหลังจากเกมแรกที่ทำได้ก็คือเกมที่เฉือนชนะมาเลเซีย 2-1 ครับโอ้เรียกว่าเป็นตัวเก่าของไทยแล้วก็ใช้ความเก่าได้ประโยชน์เลยนะครับก็ต้องขอเวลานอกกันสักหน่อยแล้วครับพอโดนยิงไป2ประตูนะครับอัฟกานิสถานพยายามจะเร่งอยู่นานนะครับพอเสียประตูแรกพยายามจะเร่งแต่สุดท้ายเร่งแล้วไม่ได้ประตูครับไทยก็ใช้จังหวะนี้นะครับที่พวกเขาเองพยายามไล่เพรสซิ่งแล้วก็อัฟกาไปพลาดนะครับต้องชมด้วยจังหวะที่ไปไล่บอลนะครับของทางอิทิชาพาพันธ์ครับแล้วก็แย่งมาได้ดูจังหวะนี้ก่อนครับลูกขึ้นนํา 1-0 นะครับของไทยประตูของวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์นะครับนาทีที่9แล้วก็จังหวะไปเพรสครับเราแจ้งมาได้กฤชาสุดท้ายเข้าทางอภิวัตรแจ่มเจริญครับยัดร้อนขาเข้าไปเลยนำสอบสุดแบบนี้น่าจะหายใจโล่งมากขึ้นนะครับชาไทยมิเกลโรดิโก้เกมรุกเริ่มจะแผ่งฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับวอดกับมาเคลียร์ต่อนะครับอัฟกานิสถานตอนนี้ตามหลังไทย2ประตูครับของหมาลูกนี้ครับเพราะเซตตัวเกือบจะผ่านกริดมาทั้งตัวเลยครับโอ้โหเราเข้าบอลแม่นจริงๆนะครับคิดอลันสัญญาลักษณ์ดูตรงนี้ครับอ่านเกมขาดเลยครับจังหวะสไลด์จ่ายยังติดที่เราเซตตัวครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่ซาฟารีซาฟารีเลียดเลียดมาคาเซมี่ให้ทักขวาแล้วจะยกไปครับแม่สุดท้ายคิกอินมาครับบอลมาที่โกราบี้โกราบี้นี่คล้องครับไปเลข8หลบมาแล้วหักไปทีครับติดอภิวัตรเล่นกับสุภวุฒิอภิวัตรกลับมาที่สุภวุฒิทางซ้ายเก่งขึ้นไปแล้วนะครับต้องเซตกันใหม่ครับไทยโคตรเอรอยลงโซ่ปรบมือให้เลยครับจังหวะพาขึ้นไปเมื่อกี้แล้วจ่ายยัดมาเกือบจะถึงนะแม่บอลยังไม่ออกครับพอสปัววางยาวมาเบ็ดแล้วตวัดซ้ายลูกดีครับโอ้โหของคาเซบี้โอ้โหน่ากลัวจริงๆครับจังหวะจับบอลแรกดีมากนะครับดูดลงดีทำให้มีจังหวะได้ซัดตรงนี้ครับโอ้เกมรับไทยก็มีช่องโหว่เหมือนกันนะครับไปบุกเพลินๆไม่ได้เลยครับหลังบ้านยังลอยเหมือนกันอรุณออกบอลมาโรนชัยพักโอกครับยาวไปนิดนึงครับจังหวะพักอกแม่บอลลุยขึ้นมาของมามูดี้มามูดี้ค่อยๆย่องมาครับเจอดักอยู่แล้วสับเอ้ามามูดี้เสียจังหวะครับจิรวัตรดักไว้ได้ทำได้ดีมากๆนะครับจิรวัตรสมิเชียในช็อตนี้คิกอินสั้นๆมารณชัยให้มาสุภวุฒิออกมาทางซ้ายจิรวัตรสอนวิเชียรจ่ายต่อสุภวุฒิรับลบลงไปจะคืนหลังกลับมาครับโอ้โหสุดท้ายบอลไม่เป็นใจให้กับทางกฤษเลยครับที่พยายามจะตามมาซ้ำโอ้โหลมลุกคุกคานชีวิตต้องสู้จริงๆครับโอ้โหสุภวุฒิยัดมาดูครับ2คนครับแล้วดู3คนเลยครับเกือบเอาไม่อยู่เหมือนกันยังพยายามจะเอาประตูที่3ให้ได้นะครับไทยกดซ้ายของสุภวุฒิบอลไปชะแรบนะครับไปติดพัสเซปัวถือว่าเปิดฉากมาได้ดูได้มันมากๆนะครับทีมชาติไทยลูกเตะมุมของจิรวัตรให้มารณชัยยิงไปชะแรบมาไม่ได้ครับซาฟารีซาฟารีออกสั้นมาที่เซปัวแล้วดีครับถึงตัวเร็วครับกิตแม่พยายามจะแย่งบอลเร็วเลยครับกิต
มาครั้งที่2ของทีมไทยครับมามูดีให้มาเสร็จปัวพอเสร็จปัวจะจ่ายแม่ยังติดนะครับเป็นทีมของอัฟกานิสถานโกรามีให้กับมามูดีเล่นกับมาเสร็จปัวมาเสร็จปัวเอ้าแล้วล้มลงไปครับศิริวัฒน์ไปฟาวฟาวบนที่สามของไทยนะครับเท่ากับทางอัฟกานิสถานแล้วนะครับจังหวะพยายามไปไล่จะเอาบอลยังก็มีเตะข้อเท้าหน่อยๆด้วยครับจิรวัตรมาบุดีให้กับพัชเซนปัวนักตีโอ้โหโชว์เหนือเลยครับหมายเลข10คาเซมี่เอาจ่ายติดจิรวัตรจิรวัตรสอนวิเชียรให้แบงกิตลูกนี้กิตพลิกซ้ายแล้วโยกยังติดมือครับโอ้โหอัพการ์ดานพามาได้ครับคาเซมี่เอาหลบมาคาเซมี่จ่ายมาลูกนี้ยิงติดอรุณครับแซงเอาไว้ได้โอ้มันจริงๆครับโอ้จังหวะมาตรงนี้อัฟกานิสถานผู้เล่นมากกว่าแล้วครับได้เปรียบเลยครับดูจังหวะดึงเราให้มาครับแต่เราช่วยจังหวะหนึ่งกะให้อรุณหลงสุดท้ายไม่หลงเลยครับโอ้กลางตัวใหญ่มากเอาลุยขึ้นมาต่อครับอัฟกานิสถานมาบูดี้โอ้มาบูดี้หมายเลข2กับหมายเลข10อัปปาคาเซมี่นี่ลุยกันมาครับตอนนี้หรือว่าชุดนี้คล่องมากนะครับกาเซมี่ด้วยคิกอินกดมาลูกนี้ขวาไม่ได้ครับอรุณอรุณขวางมาลูกนี้เทศักยิงเลยครับโอ้โหหน้าประตูนี่มีเพียรพักรออยู่ครับสนใจพลาดไปหน่อยนะครับเทศักเจริญพงศ์กำลังมั่นใจแล้วครับความดีในลีกนะครับแต่ผมเมื่อสักครู่ในการยิงมันก็น้อยแล้วก็เหลี่ยมในการวางเท้ายิงมันปิดไปด้วยนะครับทำให้ออกหลังไปจะแก้เกมยังไงครับมาเจ็ดนะครับเดอร์ซียกมาลูกนี้ก็ลึกไปครับเทศักคืนมาที่อรุณอรุณเล่นกับเทศักบอลเร็วมาครับอรุณกรไทยกับโรนชัยจึงวงสุขตีต่อมาพีรพัฒน์ยกต่อให้โรนชัยถึงก่อนโรนชัยครับโอ้โหจังหวะแต่งบอลแล้วมันลั่นนะครับวางเท้ายิงเลยวุดไปเลยครับโรนชัยไม่รู้เขินหรือเปล่าครับช็อตนี้นี่ครับ4คนของไทยนี่ขึ้นมาอยู่ในแดนอัฟกานิสถานครับต้องมาแย่งบอลไหนได้แล้วทิ้งยาวมานี่ครับสุดท้ายเพื่อจะบีบให้อัฟกานิสถานเล่นบอลยาวครับสายตั้งใหม่ครับที่โรนชัยมาใช้ออกไปก่อนนะครับให้เจอรุเดนมือเชี่ยงลงมาอารุกรให้เทศักแต่งหลอกไปดึงเจอขวางไว้ช็อตนี้โอ้โหคล่องจริงๆครับเลี้ยงไล่เส้นมาเลยครับดูแฟนๆวันนี้มากันหนาแน่นมากๆเลยครับแล้วอโลกอนี่ครับยิงไปติดซาฟารีออกมาที่ดอร์ซีให้กับไฟซีเล่นสั้นมาครับจ่ายต่อไฟซีครึ่งแล้วไฟซีแต่งหนีมาจะดูเดชขวางไว้ก่อนครับเกมรักวินัยยังคงยอดเยี่ยมนะครับทีมชาติไทยเอาสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับตอนนี้ครับดอร์ซีเหวี่ยงมาลูกนี้ก็โดนมาสกรีนเร็วนะครับยิงยากเลยครับต้องรีบยิงแล้วบอลออกไปไกลนะครับดอร์ซียิงไป1ประตูครับในรายการนี้นี่ครับหลายๆช็อตที่ขึ้นมาก็จะเล่น 3-1 นะครับที่ไทยทิ้งเป้าไว้ตัวหนึ่งครับแล้วก็เซตบอล3คนในแดนตัวเองพอจังหวะเสียบอลนี้ก็จะขึ้นไปปีบสูงครับมาช่วยสกัดได้สวยนะครับเดินสังเดินวงคิกอินของอัฟกานิสถานโมราดี้ให้มาที่ไฟซีคืนโมราดี้ถ่ายออกมาครับแล้วเขี่ยต่อมาถึงเร็วโอ้โหจะให้ซีติดอารกรจันทร์ดักไว้ได้มาตั้งกันที่เทศักครับเทศักเจริญพงศ์ครับนี่ก็เป็นผู้เล่นจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับแชมป์ฟุตซอลไทยลีกจะดูเด็ดให้ทางขวามาธีรพัฒน์ออกทางซ้ายครับเทศักเล่นกับอรุณกรวันนี้บอลขวางจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายของไทยนี่แม่นนะครับยังไม่โดนตัดอรุณกรไปที่เทศักเจริญพงศ์เทศักกลับมาที่อรุณกรเล่นกับทศักดิ์ครึ่งมาแล้วจ่ายต่อครับโอ้โหเกือบจะถึงธีรพัฒน์
จ่ายไม่ตรงกับพีรพัฒน์แก้ววิไลนะครับไปต่อไปไม่ทันนะให้บอลมาแรงปีพลูที่ได้ผลอีกแล้วครับบอลเรสสูงสูงแบบนี้เราเองมักจะทำให้อัฟกาก็เสียบอลง่ายๆนะครับบอลเรสก็เป็นทีมเลยครับเทศักดิ์เจริญพงษ์ครับให้มาที่จรุเดชจรุเดชอ้อมไปทางซ้ายตีต่อมาอรุกรอรุกรเล่นกับเทศักดิ์จรุเดชไอ้มาพีรพัฒน์ครับโอ้โหสุดท้ายเราเองไม่ได้ฟาวด้วยนะครับโอ้ดูจังหวะดึงแล้วจะไปต่อนะก็มีปะทะนะครับเอาแล้วพลาดเองครับบอลเป็นของชัยเทศักดิ์ไถ่มาดูเดชปืนเที่ยงแทงช่องมาลูกนี้วรศักดิ์จับได้แล้วไฟ4สวนกลับมา 2-2 ให้ทักขวามาลูกนี้ดึงเข้าซ้ายแล้วจริงครับโอ้โหจริงของโมฮามาดีครับเกือบไปเหมือนกันนะครับโมเซนโมฮามาดีนะครับจังหวะโอ้โหผ่าน1แล้วกะจะลองยัดเลยครับเข้าซ้ายแต่จริงๆมีเพื่อนรออยู่นะครับอย่างไฟซีครับแต่เลือกจะยิงเองจิรวัตรสาวิเชียนกลับมาลงอีกครั้งครับกับตัดทีมจิรวัตรขอมาตรงกลางจรุเดชให้ออกมาแล้วพิกมาทักซ้ายวรศักดิ์ครับโอ้โหบอลติดขาแล้วยังไงครับจะบอลไปเล่นสุดท้ายบอลของทางอัฟกานเล่นเร็วมาแล้วครับโอ้ไปซีหมายเลข16ของอัฟกานที่ฐานเกมนี้ได้บอลเยอะเลยครับแต่ต้องออกไปพักก่อนใช่ไหมส่งเส้นปัวกับเมราโกราบี้ลงมาครับแล้วพาวเวอร์เพย์สายไทยเลยครับเป็นหมายเลข10ครับอาบาคาเซมี่ครับเป็นพาวเวอร์เพย์นอร์ซีหันไปมองโค้ชก่อนนะครับจะเล่นศูนย์ไหนขอเส้นปัวไทยกับนอร์ซีเล่นกับว่าเส้นปัวไปทางขวาครับยังเคาะอยู่ตัวปนนี่มีคาเซมี่ครับกับโกราบี้แล้วมาแล้วครับโดราซีให้มาโกราบี้หมุนมาทางขวากลับมาตั้งกันใหม่ครับเพราะเซปัวขอที่โดราซีก็เคยพาวเวอร์เพย์ได้ประตูมาแล้วนะครับกับการทิศฐานทั้ง2เกมเลยครับบอลที่นอร์ซีเล่นกับเซปัวจ่ายมาโกราบี้เจอบีบต้องคืนกลับไปครับแล้วออกมาทางขวาได้ยังทำไม่ถนัดครับพาวเวอร์เพย์ของอัฟกานิสถานกาจะเปี้ยงเดียวเราได้เลยครับแต่ว่าไทยยังยืนโซนกันได้ดีมาที่ดอราซีให้บอลเร็วตบไปทียิงติดแล้วซ้ำอีกทีติดอรุณเข้าไม่ได้โอ้โหโอ้เซฟมันจริงๆครับโรเซนบัตแล้วเจ็บเลยครับดูจังหวะยัดมาติดครับอีกทีนึงตำแหน่งยืนดีมากนะครับอรุณโอ้มาปิดมุมได้ดีด้วยครับโอ้เราเจ็บอยู่ครับอรุณโอ้สองเซฟสำคัญของเขานะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเขามาทีเดียวเลยครับจบได้ครับอาการที่ฐานจริงๆโอกาสยิงเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยคือเฉียบคมกว่านะครับดูอีกครั้งนะครับให้มาแล้วดูยัดมาหูติดต้นขาซ้ายเนี่ยแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งก็มีแขนซ้ายเนี่ยที่กลางมาแล้วก็ปัดไว้ได้โอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆครับรุ่นเซนบัตเหนียวมากแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับเกมนี้ยังเหนียวต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะเก็บคลีนชีทได้หรือเปล่านะครับเป็นเกมแรกของครั้งนี้นะครับรักษาประตูจากพัทลุงนะครับเก่าสุดในทีมครับแต่ว่าต้องออกไปก่อนครับตอนนี้ไอ้กันทาวุฒิไถ่ก็พาลงมาเฝ้าเสาแทนจริงๆก็เป็นมือหนึ่งของไทยมาตลอดนะครับคาทาวุฒิช่วงหลังก็มีการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่เข้าไปทีเอสนะครับลงมาก่อนอีกหนึ่งจอมเก่านะครับคาทาวุฒิไถ่กำพาในลีกปีนี้
งานของทีมเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ทีมชาติยังคงไว้ใจเขาเสมอครับพาวเวอร์เพย์ของอัฟกานิสถานครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกดอราซีจีมาแล้วออกมาโกนะพี่ยิงยัดแล้วได้ประตูตีไข่แตกเลยครับโอ้โหยิงเสาแรกเข้าไปครับได้เป็น 1-2 ครับเบรัตโกนาบี้โอ้ประตูที่4ของเขาในรายการนี้นะครับขึ้นนำดาซันโวร่วมแล้วครับโกนาบี้ดูจังหวะเสร็จขึ้นมานะครับดอราซีให้มาครับแล้วหลุดทั้งแผงเรือเกมรับไทยแล้วกะยัดตรงนี้เสาแรกปิดเสาแรกไม่ดีพอนะครับคาทาวุฒโดนยัดเสาแรกเข้าไปแล้วครับไล่มา 1-2 ครับอัฟกานิสถานแล้วขอเวลานอกเลยครับทีมชาติไทยมาเสียแบบที่จริงเราเองก็ไม่คาดหวังว่าจะเสียนะครับจังหวะให้บอลนอร์ซีมาต้องชมจังหวะดึงตัวประกบเลยครับดึงตัวประกบไปหมดเลยนะครับให้มาทางซ้ายที่ทางโกรามีเองก็โล่งอยู่นะครับต้องไม่เสียกำลังใจครับทีมไทยแหมโค้ชมิเกลต้องขอเวลานอกดักไว้ก่อนครับแม่เดี๋ยวจะถลายไปเดี๋ยวจะยาวครับตอนนี้ครับโอ้ได้ว่าเป็นการใช้เอาเพลย์ที่ได้ผลเลยนะครับแต่ว่าจังหวะยิงอาจจะได้มีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอมีจังหวะยิงเองก็ถือว่าเฉียบคมพอนะครับเอาเลยครับบารุษเซนบัตกลับมาลงได้ครับหมายเลขหนึ่งไอ้เขียลูกเล่นมาครับตอนนี้นำเป็น 2-1 นะครับห่างกันสกอร์เดียวกลับมาใช้ชุดแรกนะครับแล้วยกมาจิรวัตรโบกเข้ามาลูกนี้โอ้โหกระชงไว้สุภวุฒิครับแล้วนรศรีครับเกือบจะพิงมาได้ผิวจริงๆครับนรศรีอินมาแล้วครับถึงช้าบ้างครับไทยจิรวัตรกิจเคาะมาอภิวัตรไทยกับกิจทางซ้ายมีจิรวัตรครับตัวบนเป็นสุภวุฒิแล้วอภิวัตรแบบนี้ก็จบครึ่งแรกนะครับ NSTF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับนี่เป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับที่ไทยนำอัฟกานิสถานอยู่2ประตูต่อ1นะครับ2ประตูจากวรศักดิ์เสียงไทยโลดนะครับก็อันว่าแจ่มเจริญก่อนที่ทางอัฟกานิสถานจะมาไล่เป็น 1-2 นะครับจากทางเมรันโกรามีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาชมไฮไลท์แข่งขันในครึ่งเวลาแรกกันครับ
ครับพาทุกท่านกลับมาที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับภายในสนามที่ราวบจนนทบุรีครับเกมในครึ่งหลังครับ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับกำลังจะกลับมาแข่งขันนะครับครึ่งแรกไทยครับนำอัฟกานิสถานแบบเฉียดฉิวนิดนึงครับ 2-1 ก็ไทยเราได้ประตูนำก่อน 2-0 นะครับจากวรศักดิ์ศิริไพโรจน์ครับนาทีที่9แล้วก็อนุวัฒน์แจ่มเจริญนะครับนาที12ก่อนที่ทางอัฟกานิสถานจะมาไล่เป็น 1-2 นะครับจากทางโกลามีนะครับนาทีที่20ครับช็อตที่ใช้ power play ทำให้ได้ประตูไล่เป็น 1-2 มาได้ด้วยนะครับดูครึ่งหลังว่าเกมจะเป็นอย่างไรครับครึ่งหลังอัฟกานิสถานในชุดแดงครับจากซ้ายไปขวาเริ่มมาพลาดเองเลยครับทางโมราดี้นะครับให้ย้อนหลังเพื่อนเป็นบอลของไทยครับอาภิวัตรแจ่มเจริญจะคิกอินเข้ามาเอาแล้วจิรวัตรครับจังหวะจะง้างเหมือนจะมีผู้เล่นอัฟกานิสถานมาทำลายจังหวะนะครับโดนเหลี่ยมไม่ดีเลยครับช็อตนี้พาดมาพาดกลับเลยครับอัฟกานิสถานที่เสมอได้นะครับเสมอจะเข้าชิงสุดท้ายนี่มีช้อยเดียวครับคือต้องชนะสถานเดียวถ้าไทยเราชนะเข้าชิงเจอออสเตรเลียน่าจะมันนะครับเพราะว่าเกมแรกเราแพ้ออสเตรเลียมา4-5นะครับก่อนที่กริชครับให้กับจิรวัตรจิรวัตรได้กับสมุทรเข้ากลางกลิ่นต้องคืนกลับไปที่จิรวัตรแล้วมาที่จิรวัตรมาทางซ้ายครับกลิ่นกลิ่นคืนกับสุภวุฒิแล้วยกมาจิรวัตรครับโอ้โหไอเดียดีแล้วนะครับแต่จังหวะให้เนี่ยบอลมันแรงเกินไปแล้วก็ลึกด้วยครับตามมาเล่นต่อไม่ทันเล่นสั้นมาครับทางอัฟกานิสถานหวัดขึ้นมาลูกนี้เอาบอลลงได้ครับมอสตาบาแล้วโด่งมาลูกนี้ครับโมราดี้อยากได้คิกอินเองครับอัฟกานิสถานโมราดี้ขวางไปซ้ายมอสตาบาให้โมราดี้เอาสุดเหยียดแบบนี้นะครับจังหวะจะจ่ายต้องดูว่าอัฟกานเนี่ยจะมาเพาเวอร์เพลย์เร็วแค่ไหนนะครับในครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งแรกเองมาช่วงท้ายแล้วก็ได้ประตูไล่เป็น 1-2 นะครับจิรวัตรให้กับอภิวัตรแจ่มเจริญนี่เป็น5คนแรกในช่วงครึ่งแรกเลยนะครับของทีมไทยเกือบจะโดนดักครับเจอไล่เฟสมานะครับเตะแล้วออกข้างไปก่อนเลยครับเอาชัวร์นะครับช็อตเมื่อสักครู่แกเกมดีมากนะครับคุณเซอร์มาเจตนะครับอัฟกานิสถานใช้บอลเพลย์แล้วก็ได้ผลนะครับทีมอินของนอร์ซีให้มาโอ้ติดมือแล้วโอ้โหลูกนี้ก็มารุดโอ้เหนียวจริงครับเซฟมาเยอะมากแต่ครึ่งแรกนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเจ็บแล้วเอาคาราวุธลงมานี่กลับมาแล้วครับรู้สูตรเลยครับยันเข้าช่องแล้วยิงจังหวะเดียวไม่ต้องจับเกือบเสียบใต้คาเนาแล้วครับเตะมุมของอัฟกานิสถานกดละเอียดมาลูกนี้ของไซยัดมอสตาบาครับจังหวะยิงบดไปหน่อยนะครับซาเยสยิง1ประตูในรายการนี้ครับคือให้กับอภิวัตรแล้วเล่นกับจิรวัตรมาตรงกลางอภิวัตรโอ้โหโดนสกัดขาครับได้ฟาวล์ไว้เป็นฟาวล์แรกในครึ่งหลังนะครับของทางอัฟกานิสถานดูอีกครั้งหนึ่งครับแต่งบอลแล้วจะไปต่อเจอล็อกเท้าเลยครับจิรวัตรคืนไปที่อรุธครับเล่นกันใหม่ครับอภิวัตรคืนจิรวัตรจ่ายต่อสุภวุฒิให้กับอภิวัตรอภิวัตรออกทางขวาที่กริดบอลมาที่สุภวุฒิปล่อยมาที่อภิวัตรแจ่มเจริญอภิวัตรเล่นกับกริดแล้ว1-2เจอ1ครับได้ฟาวล์ชัดเจนนะครับฟาวล์ที่2ของอัฟกานิสถานในครึ่งหลังนะครับก็เป็นอาโมราดี้ครับที่ไปดึงอภิวัตรแจ่มเจริญให้ล็อกไปนะครับเพื่อเปิดบริษัททางโอ้ดึงชัดเจนนะครับฟรีคิกของทีมชาติไทยครับจะได้ลุ้นระยะอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับจิรวัตรสวัยเชียนอยู่ที่บอลไทยส่งอารกรจันทร์ลงมาครับฟรีคิกเทนี้จิรวัตรให้อารกรครับ
จะยิงในแบบเดียวกับที่ยิงมาเลเซียครับล่าสุดเจออัฟกานิสถานสวนขึ้นมาตบเข้ากลางครับโอ้โหโมราดี้ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับเกมรับของไทยไม่หลงจังหวะของอัฟกาเลยนะครับมีตัวประกบตลอดโมราดี้พยายามหาจังหวะยิงตลอดนะครับดูขึ้นมาทางซ้ายครับหักมาจิรวัตรครับแย่ขาไปสกัดโมเมนต์โมราดี้บทบาทเยอะครับเกมนี้ของอัฟกานิสถานอารุณควายาวขึ้นมายังติดซาฟารีโอ้ไม่ได้ครับดักได้สวยเลยครับเราจะเปลี่ยนชุดนึงลงมาแล้วครับอัฟกานิสถานมีฮุเซนโมฮัมมัดีด้วยนะครับตอนที่จิรวัตรยัดจะขวามาสุภวุฒิเถื่อนกลางมาทางซ้ายครับที่อภิวัตรถือกลับไปที่สุภวุฒิขอมาที่กริชกริชให้ต่ออภิวัตรมาที่กริชครับกริชไหลหลังไปที่อภิวัตรต่อขึ้นทางขวาสุภวุฒิคืนกลับมาอภิวัตรอภิวัตรกรอบบอลแล้วจ่ายกับหลังมาที่กริชกริชออกทางซ้ายที่จิรวัตรจิรวัตรเข้ากลางแล้วจิรวัตรครับโอ้โหลูกสุดเลยครับให้แล้วมารับบอลต่อนะครับจิรวัตรกับทางอภิวัตรนะครับเปิดพื้นที่มากนะครับโหหลุดมาเลยครับตัวบล็อกอย่างทางออเซนปูเองก็หลงไปด้วยครับกาเซบี้ให้กลับมาที่มูฮัมหมัดีบอลเซตของอัฟกานิสถานบ้างครับแล้วสุภวุฒิไปกระแทกครับไทยเราเสียฟาวล์ครับฟาวล์แรกในครึ่งหลังของไทยนะครับสุภวุฒิเถิดกลางออนต้าของอัฟกานิสถานครับเดี๋ยวได้ครับโมฮัมหมัดีแล้วซาฟารีทิ้งยาวมาพักโอกลูกนี้โอ้โหไม่ฟาวครับพุทธศิลป์ให้เล่นต่อพิวัตรพิวัตรแจ่มเจริญครับจะให้กริชไม่ตรงไม่เข้าใจกันนะครับโอ้ชมสกู๊ไทยเรามีเสียวเหมือนกันนะครับจังหวะเป็นกระแทกดีว่ายังไม่ได้เสียฟาวอะไรทิ้งยาวมาติดกับพิวัตรกับการิสานตั้งบอลสู้ครับตอนนี้มาที่โมฮัมหมัดีคือกับมาเซนปัวโมฮัมหมัดีครั้งหนึ่งแล้วมาเลยครับโกราบี้โกราบี้หลบดึงแล้วโจกตัดมายังติดกริชครับผู้สินเล่นต่อกีดให้กับจิรวัตรจิรวัตรเจอกระแทกเข้าไปโอ้โหผู้สินให้เล่นต่อแล้วตอนนี้โกราบี้ลุยขึ้นมาแหวกแล้วจ่ายติดขากิดครับโอ้โหเกือบหลงเหมือนกันแล้วเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับกิดอรันสัญญาลักษณ์ผู้จะกะให้บอลเข้าช่องมาเลยครับแต่ผู้น้องขวายังแย่เราสกัดไว้ได้ครับเหมือนจะเจ็บเองเลยครับจังหวะที่พยายามจะเหยียดขาไปสกัดบอลได้ครับคลึงแล้วจังหวะนี้สวยมากนะครับโอรามี่มาเองจะให้บอลต่อตรงนี้เลยครับผ่านสองมาเฉยครับโอรามี่แต่ไม่ผ่านกริชนะครับแล้วเดินกระเพกกระเพกออกไปด้วยนะครับกิตอรันสัญญาลักษณ์ไปพักก่อนนะครับน่าจะเจ็บบริเวณคนขาหนีบด้านขวานะครับทิกอินทอสเซตมัวยัดมาติดอรุณครับอรุณออกบอลยาวมาที่เธอสั่งเอาบอลลงแล้วจะจีบลูกนี้ครับโอ้โหได้ลูกเตะมุมเอาบอลจังหวะแรกเนี่ยลงดีมากนะครับดูตรงนี้ครับดูดมาแล้วจะไปเล่นต่อเลยครับแต่ว่าผู้ทางโมเมนต์ซาฟารีก็อ่านเกมได้ดีด้วยออกมาตัดเร็วตัดมาเป็นบอลของไทยต่อครับอินตรงนี้ไหลมาที่สุภวุฒิแล้วโรนัลชัยจะปล่อยให้กับอโรกอร์เนี่ยไม่รู้กันกลายเป็นหลงมันไม่หมดเลยครับเดินสั้นมาครับอัฟกานิสถานขอเซตผัวคืนกลับมาแล้วจะจอดลูกนี้ของคาเซมี่ครับบอลลึกไปหน่อยโรนัชัยครับให้มาที่เทศศักดิ์เจริญพงศ์อารมณ์กรให้กับโรนัชัยแล้วเทศศักดิ์เคาะอารมณ์กรปุ๋นมาแล้วจ่ายมาครับโอ้มันถลำไปหน่อยครับ
ไฮบอลย้อนหลังเพื่อนไปนะครับอลงกรจันทร์พรมีจังหวะได้ยิงหนักๆหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับสำหรับอลงกรเอาไปฉกไม่ได้ถ้าศักดิ์จะรับโชคไหลมาโอ้โหเหมือนจะฉลับผู้เล่นนักการที่3นิดนึงนะครับโอ้แฟนบอลโอ้เสียงหลงกันเลยครับหลายคนงงเลยครับดูตรงนี้ก่อนนะครับทำไมไม่ยิงเองครับดูช็อตกะใจกว้างให้ครับพวกเราย้อนหลังเพื่อนไปด้วยครับไปตัดไปปั๊มมาดีแล้วครับแล้วจะให้เนี่ยโดนทำในจังหวะด้วยครับตรงนี้โดยทางมามูดี้เลยครับถ้ายิงเองน่าจะดีกว่านี้นะครับจอดมาสักครู่พิกอินนะครับของอัฟกานิสถานโดรซีเจอรุกอนอัดเข้าไปไล่เพรสแตนบนต่อเนื่องนะครับฟาวหด2ของไทยครับในครึ่งหลังแล้วเกือบได้บอลครับวีรพัฒน์ที่อินของอัฟกานิสถานครับมาบุดียกโด่งเข้าไปที่ไฟซีไฟซีค่อยๆโยกมาต้องคืนหลังกลับไปก่อนดอร์ซีเร่งกับมาบูดี้มาบูดี้ไม่ผ่านเทอร์สักครับสุดท้ายไทยได้ชิกอินดักไปดีมากนะครับเธอสัจเจริญพงศ์ไปเอาบอลจากทางมาซามาบูดี้ได้ครับเล่นสั้นมาโรนชัยครองบอลครับตัวเป้าตอนของไทยตอนเป็นนี้เป็นพีรพัฒน์นะครับแก้ววิไลอารมณ์ก่อนให้กับโรนชัยจ่ายพีรพัฒน์เจอตันลงไปแล้วยังขี่บอลมาได้ครับกาจะแหวกกลางเลยครับเล็กกว่าแต่สมดุลดีนะครับธีรพัฒน์แก้ววิไลคิกอินนะครับโดยทางโรนชัยจุวงศุขจะมาสูตรไหนครับโรนชัยให้กับธีรพัฒน์คืนโรนชัยฉีดยาครับแม่บอลไปชนแรมถือว่าน้ำหนักในการยิงดีแล้วนะครับแต่ว่ามีจังหวะตัวทำลายนะครับโดยทางมามูดี้ขามาแย่สกัดไว้ได้ครับบอออกหลังนะครับเตะมุมของไทยในกดดันต่อนะครับต้องหวังกับลูกที่3ครับต้องมาให้เร็วนะครับในมุมของรณชัยจงวงสุขยกมาแล้วอรงกรยิงไปติดเตอร์สากต้องกลับไปที่อรุณอรุณเคาะมาแม่นครับรณชัยจะจ่ายต่อให้กับพีรพัฒน์ยังติดบล็อกอยู่ครับโรนชัยกะจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วนะครับทางอัฟกาก็ยังไม่หลงเหลี่ยมครับอารมณ์กรให้กับโรนชัยทางซ้ายเธอสักเจริญพงศ์เธอสักคลึงแล้วยกมาอารมณ์กรจ่ายต่อเธอสักออกทางขวาแล้วบอลเร็วของชัยที่ดูเพลินเลยตอนนี้แล้วพีรพัฒน์ม้วนมาเจอกระแทกบอลที่อารมณ์กรอารมณ์กรให้เธอสักแล้วท่าสักใจอีกทีหนึ่งครับติดนรศรียกโด่งมาหมามูดี้ยังได้บอลอยู่ครับหมามูดี้เจอกับพีรพัฒน์พีรพัฒน์พาราขึ้นมาแล้วพีรพัฒน์ดึงหมางอยู่กับพีรพัฒน์เอาคืนกันไปแล้วเสียบอลอีกครับแม่คืนมาเกือบสั้นไปเหมือนกันนะครับพวกเขาชกมาแต่ต้องชมเลยครับเอ็มรับไทยเธอสักที่ไม่ได้พูดพลาดนะครับดักทางไว้อยู่ดอร์ซีให้ทางซ้ายติดโรนชัยไปทำฟาวครับพยายามชิงจังหวะนะครับตรงกลางแล้วครับใครพลาดมากกว่ามีโอกาสจะถึงขั้นเสียประตูเลยครับดูตรงนี้ก่อนนะครับสักดึงจังหวะดีมากครับเราจะโอ้โหตบเข้าในอีกครั้งแต่ไม่ได้ติดบล็อกอยู่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับเธอสักจะเริ่มพงโกราบีให้ช่องมาขอเสร็จบัวยิงติดอรุณครับโอ้โหนี่สุภาษาสุดๆครับอรุณเซนบัตแล้วควางสวนมาโอ้โหเซฟแบบนี้ทางสนามนี่ปรบมือให้เลยครับโอ้จริงๆวันนี้ถ้าชนะก็ MVP ก็น่าจะให้เขาเหมือนกันนะครับดูก่อนนะครับโอ้ทำได้ไงครับดักจังหวะแล้วดูครับไปโดนแขนขวาเลยครับอรุณเซนบัตผู้สาประตูยอดเยี่ยมของฟุตซอลไทยลีก2023ครับฤดูกาลที่ผ่านมากับแบ็คเตอร์ยูไนเต็ดโอ้เซฟแบบนี้แฟนๆนี่ชอบเลยครับโร
ลุยไปครั้งนึงครับโอ้โหดูโกนาบี้โยกโด่งมาแล้วจิ้มต่อมายังติดครับแม่แล้วสุดท้ายเป็นบอลของไทยด้วยนะครับโอ้ฮาเซนปัวงงเลยครับไปบทมูลสินพิชยุทธ์เอ้าจ่ายมายังติดครับต้องเคลียร์ขึ้นมาก่อนเอ้าโยบอลยังอยู่ครับพิชยุทธ์เจอสไลด์ไว้มูลสินได้เล่นต่อโบนาดี้ต้องคืนไปที่ซาฟารีเปิดมาลูกนี้ก็ไม่แม่นเลยครับกลายเป็นวางเท้าเปิดแล้วปีนออกข้างไปเองเลยครับโอ้โหลุยต่อครับไทยวิชยุทธ์ไทยมาแล้วจรูเดชเกือบทำบอลเสียครับยังไปแย่งคืนได้ให้กับวิชยุทธ์มาที่อิทธิชาทางซ้ายมาแล้วครับวรศักดิ์ศรีร่างไพโรจน์สามหลอกแล้วได้ฝาวบ้างครับมือครับมีมือที่ไปดึงไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะครับฟาวที่3ของอัฟกานิสถานในครึ่งหลังนะครับแล้วหมายเลข7เลซ่าเซนปัวโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับในครึ่งแรกจะไปบ่นอะไรมากไม่ได้ด้วยครับให้บอกให้วรศักดิ์ลุกขึ้นมานะครับเลซ่าฮอเซนปัวเอาแล้วครับดูไทยจะมาสูตรไหนครับวรศักดิ์เสียรังไพโรจน์5ประตูในลีกนะครับวรศักดิ์เลซ่าแล้วพิชยุทธ์ยิงไปติดครับโอ้จะฟ้องเอาแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษวรศักดิ์ส่งสัญญาณเลยครับว่าบอลน่าจะโดนมือผู้ได้รับการดิสคานเช็ค VS นะครับเอาแล้วครับดูว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับดูช็อตนี้ก่อนเลยครับก็มีสิทธิ์ในการจะขอเช็ค VS ได้นะครับดูสิบอกสต็อปก่อนครับตอนนี้ครับกำลังสื่อสารในชุดหูฟังนะครับแต่ผู้สินอาจจะขอเองได้นะครับขอเลือกที่จะดูเองได้ครับเอาละครับผู้สินเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับ PS ว่าสุดท้ายเนี่ยมันโดนอะไรครับคือโดนแน่นะครับแต่ว่าโดนส่วนไหนโดนอะไรครับโอ้โหในทางฝั่งของอัฟกานิสถานก็มาฟ้องเหมือนกันนะครับมาเห็นด้วยกับกาศิลป์ตรงนี้ที่ผู้สินไปดู PS ครับอินโดนีเซียนะครับอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งมายัดมีแขนขวาที่กางออกมานะครับไม่ได้หุบแน่นลำตัวนะครับจังหวะบล็อกตรงนี้ครับแล้วทิศทางลูกบอลนี่มันพุ่งไปตรงขอบมานะครับเป็นทางบาคาเซมี่นะครับอาจจะเผลอตัวไปหน่อยครับจังหวะที่พยายามจะเอาหลังมาบล็อกเนี่ยมันไม่โดนหลังนะครับยุทธกิติพานุวงศ์นะครับเดี๋ยวรอเลยครับที่ผู้สินแล้วครับทิศทางน่าตรงกรอบด้วยครับรอสมบูรณ์ในการขัดขวางการทำประตูนะครับผู้สินว่าไงครับดูกันเลยแล้วให้เป็นจุดโทษกับทีมไทยครับโอ้เอาแล้วครับทีมชาติไทยได้จุดโทษนะครับชี้มาแบบนี้โอ้แฟนบอลไทยเฮลั่นทั้งสนามนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับกับการจะยิงประตูที่3นะครับแล้วคนยิงเป็นสมุทรเถื่อนกลางนะครับจะขอลองสตูในลูกนี้ดวงกับทางโมเมนต์ซาฟารีครับประสบการณ์เจ้าโลกเดี๋ยวดูว่าใช้ได้ไหมครับกับจังหวะนี้ต้องนิ่งเหมือนกันนะครับประตูที่พวกเราก็รอคอยครับถ้าได้จะทำให้คลายความกดดันไปได้เยอะเลยเหมือนกันอัฟกานิสถานจะเปลี่ยนผู้สัมประตูสำรองนะครับอดีจาฟารีหมายเลข2จะลงมาเฝ้าเซตไปโทษลูกนี้ครับสุภาวุฒิเถื่อนกากดเรียบร้อยครับผู้สอดทีมชาติไทยนำอัฟกานิสถาน3ประตูต่อ1ครับจากจุดโทษของสุภาวุฒิเถื่อนกานาที28แล้วครับโอ้มาแล้วครับในสะใจกันทั้งสนามเลยครับแฟนบอลไทยนะครับเยือกเย็นจริงๆครับสุภาวุฒิเถื่อนกาเอาจนได้นะครับสุดๆเลยครับ 3-1 ของไทยนะครับดูวิ่งมาเอียงแล้วก็ยัดมาหูเต็มข้อครับไปทางขวามือตัวเองนะครับยิงแบบนี้หมด10รับเลยครับน่าจะเตรียมความใจของเขาได้เยอะเหมือนกันนะครับสุภวุฒิฟอร์มดีในลีกครับปีนี้หายเจ็บแล้วก็ลงเล่นยาวๆเหมือนกัน
นำห่าง2สกอร์ครับทีมไทยแล้วจากได้จังหวะนี้พิชยุทธ์กิติพานุวงศ์สับแล้วล็อกยิงก็ติดมือครับจาฟารีกลับมาลงอีกครั้งหนึ่งเอ้าแล้วจ่ายลูกนี้อิทธิชาไปปั๊มได้โอ้โหจาฟารียังกระแทกทีครับแม่โอ้ตอนนี้เกมจะทำมันเข้าไปใหญ่แล้วนะครับเริ่มมีจังหวะปะทะกันมันมากขึ้นนะครับโอ้อารมณ์ร่วมในเกมก็ต้องเยอะเลยวอทิโบราดี้ครับมาตากันใหม่ที่เซนปัวขอเซนปัวจะพาไปเองเจอจากไว้แล้วไปฟาวครับทีมไทยจรุเดชจังหวะนี้คว่ำไปเลยนะครับเวสฮอร์เซนปัวจรุเดชพยายามไปไล่แล้วมีมือไปผลักครับไปผลักบริเวณหลังนะครับฟาว4ครั้งนะครับไทยเท่ากับทางอัฟกานิสถานบอลมาที่โกราบี้ดึงเข้าซ้ายครอสไปทีนึงแล้วจ่ายเรียดมาอรุณไปคว้ากับมือครับโอ้โหโอ้เอาจากเท้ามาเลยครับอรุณเสร็จบัตรโอ้โหยิงเล่นยิงดียิงมั่นใจได้มารุณปล่อยบอลมาที่อิทธิชาให้กับพิชยุทธแล้วจรุเดชขวางไปที่อิทธิชาอิทธิชาให้มาที่พิชยุทธกลับไปที่อิทธิชาอีกครั้งครับทางซ้ายวรศักดิ์บอลที่เจอรูเดชให้กับพิชยุทธ์กิติพานุวงศ์หัวเป่ายังไม่มีครับตอนนี้ค่อยๆลำเลียงกันขึ้นมาวรศักดิ์บอกให้เติมขึ้นมาเล่นกับเจอรูเดชกิติชาคอร์เจอรูเดชแล้วเจอรูเดชเสียบอลมาโกราบี้เจออิทธิชาดักอยู่โกราบี้ครองครับแล้ววรศักดิ์ไปเอาบอลมาได้แล้วหลบมาได้วรศักดิ์ลูกนี้ยาวไปหน่อยครับผ่านมาได้ครับแต่สุดท้ายผ่านไม่ได้ครับวรศักดิ์จังหวะดูครับไล่เส้นมานะครับแตะหลบเฉยเลยครับผ่านหนึ่งแต่สองเนี่ยกลายเป็นว่าแตะแล้วยาวไปนะครับการเคาะบอลครับเขาออกข้างไปเองนะครับไทยวรศักดิ์ก็มีต้องมาประกบโกราบี้ครับหมายเลข8ด้วยกันเอาเส้นปัวคืนกลับไปที่โกราบี้โกราบี้เจอวรศักดิ์แล้วหนีวรศักดิ์มาจังหวะยิงนี่ล้มไปครับหลักไม่ดีเลยครับสัตว์ของเมรันโกราบี้ครับชุดแรกกับอารงแล้วนะครับของทีมไทยธีรวัฒน์ให้กับอภิวัฒน์แจ่มเจริญเล่นกับกริชแล้วธีรวัฒน์ครับสุภวุฒิมาทางซ้ายขอกับกริชกริชเล่นกับสุภวุฒิเหลือ10นาทีสุดท้ายครับตอนนี้จิรวัฒน์เข้าช่องมาที่จิรวัฒน์ออกทางขวาไปครับกริชเล่นกับจิรวัฒน์แล้วกริชไปเสียหลักครับแม่ยังได้อยู่กริชให้กับจิรวัฒน์ออกทางซ้ายสุภวุฒิจ่ายให้กับกริชครับโอ้โหจังหวะจะคืนของกริชแล้วอภิวัฒน์ไม่ดักได้จิรวัฒน์ให้มาแล้วสุภวุฒิเข้าเสากันไม่ได้โอ้โหจังหวะสวนขึ้นมาของไฟซีจ่ายมาก็เร่งจังหวะไม่หน่อยเหมือนกันนะโอ้ลูกสี่ยังไม่มาครับพยายามที่จะบดอยู่เรื่อยๆเลยครับทีมชาติไทยสุภวุฒิกะเน้นเอาชัวร์แล้วครับจะยิงให้มันเรียดไปเสาไกลเลยครับแต่แม่นเสาไปหน่อยนึงโดนเหลี่ยมนอกนะครับแต่การให้บอลสุดยอดเลยครับจิรวัฒน์ย้อนขาช็อตนี้มานะครับจะให้ต่อย้อนหลังไปครับวันนี้บอลเร็วของไทยสวยๆหลายครั้งเลยครับต้องบอกเลยเริ่มที่จะตูนกันติดแล้วนะครับหลังจากเกม2เกมแรกนี่มาดูจังหวะของจิรวัฒน์จะให้ครับยังอยู่ครับจิรวัฒน์เกมแรกกับออสเตรเลียอาจจะยังจูนไม่ติดนะครับตอนนี้มาแล้วครับทีมไทยอภิวัฒน์จ่ายไปติดครับยังได้คิกอินอยู่คิกอินของไทยแล้วครับดึงจังหวะกันหน่อยครับมาเซตเกมมาต่อจิรวัฒน์อยู่ที่กริชครับกริชข้ามาทางซ้ายกับสมุทรต้องกลับไปลูกนี้บอลที่อรุณทิ้งกลับมายังติดดอรซีแล้วเอาบอลได้ครับปาบูดี้แม่ฟาซาสปูดี้
จากบอลแรกแล้วไม่เชื่องเท้านะครับแฟนบอลไทยเชียร์ได้เรียกว่ายิงมันเลยครับเพราะเกมที่สนุกแล้วตอนนี้สุภวุฒิให้กับอภิวัตจ่ายติดลูกนี้แหมอัฟกาก็จ่ายบอลเสียเหมือนกันครับกริดครองบอลอยู่กริดเล่นกับจีรวัตรโอ้ตวัดมาสวยที่สุภวุฒิสุภวุฒิออกทางขวาที่กริดครับเล่นกับจีรวัตรจีรวัตรให้กับสุภวุฒิคืนกลับมาจีรวัตรสอนวิเชียนกริดเล่นกับจีรวัตรครับไฟมาสุภวุฒิสุภวุฒิถึงกลับมาที่กริดแล้วเปิดกริดแม่รองเท้าจะหลุดนะครับต้องออกไปก่อนให้อรุณกรลงมาบอลที่อภิวัตรแจ่มเจริญอภิวัตรให้กับจิรวัตรสอนวิเชียนจิรวัตรมาจากซ้ายสุภวุฒิเล่นเร็วกับอภิวัตรครับเดี๋ยวรงกรมาเชื่อมไว้สุภวุฒิให้กับจิรวัตรจิรวัตรเล่นกับสุภวุฒิแล้ว 1-2 จ่ายมาทางซ้ายบอลมาที่จิรวัตรโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับจิรวัตรสอนวิเชียนให้อภิวัตรกระจายต่อครับแล้วจิรวัตรจะยิงครับโอ้โหค่อยมากันสุดท้ายจะได้ยิงครับทีมไทยโอ้อัฟกานิสถานก็ตามตัวหาบอลไม่เจอครับมาดูบอลบุกของอัฟกานิสถานมากกับไฟซีให้กับมามูดี้แล้วจอร์ซีวางมาก็ยังติดอภิวัตรคืนกลับไปที่กรีซครับสุดท้ายเป็นบอลของไทยไปชนะทางอัฟกานิสถานนะครับที่เขาเองก็พยายามจะมาไล่บี้เราตลอดเหมือนกันนะครับบอลที่จิรวัตรสอนวิเชียนนำสายมาพิวัตรคืนกลับไปที่จิรวัตรวางออกมาขวาครับแม่จะให้สุภวุฒิบอลที่ไฟซีมาที่นรซีครับมามูดี้ครองบอลอยู่เจออภิวัตรดักอยู่แล้วมามูดี้ไปไม่ได้ต้องเล่นกับนรซีนรซีกับตันทีมครับเจอสุภวุฒิขวางแล้วนรศรียัดช่องมาติดครับบอลที่จีรวัตรเจอกระแทกไว้ไอซีจะไปแย่งแล้วล้มกิ่งกันไปผู้ศรีได้เล่นต่อเป็นบอลของอัฟกานิสถานบอลมาที่ไฟซีไฟซีให้มามามูดี้โอ้ปีครึ่งแล้วจะสับครับแม่ไปไม่ได้นรศรีเล่นสั้นมาลูกนี้แล้วซ้ายครับแม่มุมในการยิงมันน้อยนะครับลูกยิงตรงนี้นะครับของทางผมเป็นกันบารีนะครับพี่ป๊อปนะครับไอ้สัมเป็นจาศิริวัฒน์นะครับนายกสมาคมแต่ฟุตบอลนะครับในชุดของประดานแป้งเธอศักดิ์เจริญพงษ์ลงมาครับหมายเลข13อรุกรให้ธีรวัฒน์เข้ามาเร็วครับคิกอินของไทยนะครับเธอสับมันสั้นมารณชัยจูวงสุครับให้กับเธอสักเธอสักหูหนีมาแล้วจะปล่อยมาครับติดนรศรีมาจ่ายพลาดแล้วมาถึงรณชัยจูวงสุยิงติดหน้าครับโอ้โหแล้วบอลยังไม่ออกแบรัตโกราบี้หาขึ้นมาแล้วจ่ายมาติดพีรพัฒน์บอลส่วนของไทยครับโรนชัยโรนชัยจูวสุขจ่ายแล้วท่าจากจัดช็อตเสาอีกไม่ได้ครับโอ้ต้องหยุดก่อนครับช็อตนี้ช็อตนี้ถ้าเป็น 4-1 เนี่ยทำให้เราเองจะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับโอกาสมีเยอะครับแต่คมไม่พอครับโอ้โหจ่ายมาเรียกว่าถวายพาแล้วครับโอ้จ่อแบบนี้พลาดเองนะครับนิดเดียวครับอินทรพันธ์แก้วิไลจังหวะชาร์จอัฟกาก็ถือว่ายังอยู่ในเกมเหมือนกันนะครับเพราะผลต่างตอนนี้แค่2ประตูครับพวกเขาขอแค่เสมอนะครับจะเข้าชิงโอ้ถ้าสักจะโผล่นี่ก็จ่ายไม่รู้กี่ครั้งเลยครับเกมนี้โอ้ลงมาแล้วเด็ดมากครับใจแกกว้างจริงๆครับครับแต่เพื่อนยังทำประตูไม่ได้ครับมาครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายโกราบี้ยกมาลูกนี้
แล้วบอลไต่เส้นครับไปคิกอินของอัฟกานิสถานก็รอบชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับ19:30 นนะครับรอบชิงที่3ก็แข่งขันเวลา16:30 นนะครับมีลูกนี้ก่อนเซตตัวก็ยังติดที่พีโอรพัฒน์ยังเป็นบอลของอัฟกานิสถานครับโบราดีขอเข้าในแล้วโกรบี้ยังตวัดได้ครับแม่โอ้พยายามวิ่งมาแล้วซัดให้เข้าคอที่สุดเลยครับแต่ว่าบอลในการเลี้ยงมามันก็ห่างตัวไปด้วยครับโอ้ยิงยากเลยครับโบราดีจะสักให้กับอารกรแล้วเอ้าจ่ายไปติดอารกรมาเข้าทางกันบารี่ครับยิงด้วยซ้ายยังติดที่โรนชัยโอกาสยิงกันบารี่ก็เยอะนะครับวันนี้ยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับคิกอินของอัฟกานิสถานมาแล้วครับพาวเวอร์เพลย์ของเขาครับคาเซมี่เป็นตัวพาวเวอร์เพลย์นะครับพาวเวอร์เพลย์นี่ท้ายครึ่งแรกนี่มาได้ประตูตีไข่แตกนะครับสำหรับอัฟกานิสถานแล้วมาได้คาเซบี้ต้องคืนมาที่ระดับโกรามี่โกรามี่ครึ่งไถมาครับตอนนี้กลับมาตั้งกันใหม่ที่นอร์ซีโกรามี่แล้วมาที่นอร์ซีรองยิงครับบอลติดที่โรนชัยยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะบล็อกช็อตนี้แฟนเชียร์มาหยุดเลยครับโอเคลุยต่อครับอัฟกานิสถานโบราดี้ให้นอร์ซีมาเสร็จปัวต้องดึงกลับมาใหม่ครับนอร์ซีคุยกับโบราดี้ครับแล้วมาที่เขาเสร็จปัวมาเสร็จปัวอีกครั้งหนึ่งครับตัวบนคาเซมี่ต้องลงมาเชื่อมไว้แต่ดาดโกราบี้ตวัดให้คาเซบี้ลูกนี้เปล่าไปหน่อยอรุณเอ้าแล้วรับหลุดผู้ตัดสินให้ฟาวครับโดนเข้าจะเข้าหลังด้วยนะครับแล้วฟาวตอนนี้5ครั้งแล้วนะครับอัฟกานิสถานฟาวทีนะโดนจุดโทษจุดที่2นะครับเล่นยากขึ้นด้วยแล้วก็สกอร์ตามหลังอยู่นะครับโอกาสไทยจะได้ลุ้นประตูเพิ่มเหมือนกันนะครับแบบนี้โอเรียว่าเข้าทางช้างศึกเลยครับในสถานการณ์ท้ายเกมเหลืออีก3นาทีนะครับจะจบเกมนี้ครับไทยนำอัฟกานิสถานด้วยสกอร์3-1นะครับฟรีคิกมาครับจิรวัตรเล่นกับอภิวัตรเอาอภิวัตรจะแหวก2มาแล้วมาทางซ้ายสุภวุฒิสุภวุฒิต้องกลับไปใหม่ที่จิรวัตรช่วยสกรีนไว้แล้วกิดจ่ายมา 1-2 กิดครองบอลอยู่กิดออกมาทางซ้ายสุภวุฒแล้วจับลั่นไปหน่อยครับสุภวุฒแล้วยังไปได้แล้วยิงเองครับโอ้โหบอลมันบดไปเลยครับสุภวุฒอยากจะหักข้อไปเสาไกลเลยครับเราเปลี่ยนตัวออกเลยครับชุดลงมาเลยครับต้องเล่นเกมรับแล้วครับดอร์ซีครับให้มากับโบราดี้เร่งเลยครับแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันก็จบได้ครับเพราะว่าเพย์ของอัฟกานิสถานโกรามี่ให้กับคาเซบี้ครับแล้วกลับมาที่โกรามี่โกรามี่คือเขาเซตปัวแล้วมาที่ดอร์ซีกลับมาที่เขาเซตปัวขอเซตปัวเล่นกับดอร์ซีดอร์ซีโดนขวางอยู่ครับแล้วกลับมาที่เอาเซตปัว2นาทีสุดท้ายของเกมครับเดรัตโกรามี่คืนกลับมาเซตปัวโอ้โรนชัยขึ้นมาบีบนรศรีให้มาครับโอ้โหไปติดคนนี้ครับอรงกรโอ้โหสะใจเลยครับอรงกรเตะมุมของอัฟกานิสถาน
กลับไปใหม่ครับพอเสียดปัวโดนาซีคือนาเสียดปัวแล้วโดนาซียิงไปติดครับโอ้ถูกเลยครับอภิวัตโดนแบบไม่ได้เกรงรอแล้วครับโดนจังหวะซัดลงทางมาที่นอร์ซีครับโอ้โหผ่านหลังให้ครับเต็มเลยบอลแรงมากนะครับจังหวะซัดสถานเลยครับแล้วก็ลุกมาเล่นต่อได้ครับอภิวัตแจ่มเจริญเหลือทีมจะมี28วินาทีนะครับรัดโกราบี้ให้กับดอราซีฮอเซนปัวคือดอราซีเข้าชอบมาคาเซมี่ให้กับฮอเซนปัวยิงไปติดครับแล้วบอลยังไม่พ้นได้โอ้โหมาได้ประตูด้วยครับรัดโกราบี้เหวี่ยงลูกนี้ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับโอ้นาที39แล้วครับโอ้อัฟกามาแล้วครับตูไล่เป็น 2-3 นะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับฮอเซนปัวหวดมาแล้วเข้าทางซัดหายเลยครับไม่มีใครประกบแล้วครับฟาดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเฉียบคมมากเลยครับทางโกราบี้ครับนี่นำลาสโมเดียวแล้วครับ5ประตูครับโอ้โหนี่ครับประบาดไม่ได้ครับทีไทยโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่4จิรวัฒน์ศรวิเชียรครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ไปพิกมาได้หาฟอลเล่แต่ตรงตัวเลยครับสะใจเลยครับซาฟารีไทยจะโดนตีเสมอไม่ได้นะครับถ้าโดนตีเสมอแล้วจบเสมอนี่จะไม่ได้เข้าชิงนะครับแต่ว่าสกอร์นี้จะเป็นไทยนะครับที่จะได้เข้าชิงครับอีก55วินสุดท้ายเลยครับในเกมนี้โอ้มีหัวใจสุดๆเลยครับพิกอินของอภิวัตรให้มาที่จิรวัตรเอาจ่ายพลาดครับโดนจากจาฟารีโอ้โหขึ้นมาคนภาคมีเสียวเหมือนกันครับเมื่อกี้จะมาโดนคนภาคเอาครับโอ้เรียกว่าเคลียร์ชัวร์ครับโอ้โหอ่ะโหแล้วนอกกันก่อนนะครับทางอัฟกานิสถานนะครับต้องมาติวเข้มกันหน่อยนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเองก็ได้ประตูไล่ไป 1-2 แล้วครับจากโกราเม่ในช่วงสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายจริงๆแล้วครับอีก 4-7 วินาทีนะครับเราต้องดูว่าไทยเราจะเน้นเกมรับได้ดีแค่ไหนนะครับพออัฟกาเล่นพาวเพลย์เนี่ยเรามักจะเพี้ยงพังเหมือนกันครับแต่ยังคงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะครับดูเรียกว่ามาแน่นขนาดเลยครับในสนามแห่งนี้นะครับสายสุดนี่เป็นโค้ชกบศักดิ์ศรีวัชรคุณนะครับคุณซื้อของนนทบุรีฟุตซอลคลับนี่ก็อยู่ในกลุ่มแฟนบอลไทยด้วยนะครับอัฟกาฟาวไปแล้ว5ครั้งเลยครับพวกเขาต้องระวังเหมือนกันไอ้ฟาวอีกเนี่ยโอ้โหก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ47วินาทีนะครับที่ตีหัวใจสุดนะครับทั้งมิเกลริโก้นักฟุตซอลไทยแล้วก็แฟนบอลไทยทุกคนนะครับคิปอินของทางอัฟกานิสถานนะครับโดยทางโมราดี้ครับโอ้โหดีนะครับเซฟจนอุตลุดครับวันนี้ครับอรุณเสนบัตรดูครับ power play ของอัฟกานิสถานฮัสเซนปัวให้กับดอร์ซีคือฮัสเซนปัวต้องระวังหมายเลข8นะครับในระดับโกรามี่จังปัดขวาดอร์ซีกลับมาที่ฮัสเซนปัวให้กับในระดับโกรามี่ต้องกลับมาตากันใหม่ครับ30วินาทีสุดท้ายดอร์ซีให้กับฮัสเซนปัวเข้าช่องแล้วโกรามี่ยิงเรียบติดเซฟอรุณครับเหนียวเนื้อจริงๆครับไปกินอะไรมาครับโอ้ยังเหนียวเลยฮะดอร์ซีพาขึ้นมาแล้วฮอสเซนปัวกดเรียกติดบล็อกโอ้โหตามเกมนักกันต่อครับทีมชาติไทยเอาให้ดีครับอีก9วิอา
แล้วครับเพราะเซนปัวให้กับดอนาซีโรจิกติดอรุณครับโอ้โหโอ้สุดๆไปเลยครับทั้งมือทั้งขาเซฟหมดเลยครับอ่ะมาต่อแล้วก็กดเรียดครับโอ้แล้วจบเกมครับฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน3ประตูต่อ2ครับโอ้สะใจแฟนๆทั้งประเทศแน่นอนนะครับในเกมนี้แล้วก็คนนี้ด้วยครับรุ่นเซตบัตเซฟโอนักทั้งไม่ทั่วนะครับเกมนี้ไทยนำก่อน 2-0 นะครับจากรอสักศิริไพโรจน์นาทีที่9ก่อนที่จะบวกลูกสองนะครับจากอัญวัฒน์แจ่มเจริญนาที12นะครับทางอัฟกานิสถานได้ประตูไล่มา 1-2 จากทางโกรามี่ครับนาที20ครึ่งหลังไทยบวกเพิ่มเป็น 3-1 นะครับจากสมุทรเกิดกลางใน28ก่อนที่ที่39นะครับโกรามี่คนเดิมมาไล่อัฟกานิสถานเป็น 2-3 สุดท้ายไม่ทันนะครับทีมชาติไทยชนะไป 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะไปรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งกับทีมชาติออสเตรเลียครับวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 น.นะครับส่วนทางอัฟกานิสถานก็ไปชิงที่3นะครับกับทีมชาติมาเลเซียในเวลา 16:30 น.นะครับจะเป็นเกมแข่งที่สุดมันนะครับเกมนี้ไทยก็เอาชนะไป 3-2 ครับเอาครับเรามาชมไฮไลท์การขันในเกมคู่ระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานนะครับสองเอฟเอสดีเอฟนะครับเกมสุดท้ายของรอบแรกนะครับรอบจะอันดับนะครับก่อนดูเกมขันไทยเรามี3คะแนนนะครับจาก2เกมส่วนทางอัฟกานิสถานมี4คะแนนจาก2เกมนะครับดูจังหวะนี้ก่อนได้ยิงมายังติดเซฟครับอรุณเสนบัตรไปเสียเบากลางทางนะครับกลิศก่อนที่ไปซีจะฉีดยาแต่ว่ายังติดเซฟอยู่เบาของไทยบ้างกลิศได้ในตรงนี้แล้วเอียงแล้วยิงยังติดเซฟครับทางซาฟารีเอาชนะโอราดี้มาได้นะครับเบาเข้าช่องแล้วยิงมาติดเซฟทีหนึ่งซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหชนเสายังสูญอยู่นะครับสมุทรจังหวะพลิกมาแล้วยิงตรงนี้ก็บดไปหน่อยนึงครับถึงเสาไปนิดเดียวได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะนี้ยังสูญๆอยู่ครับไทยได้บุกต่อจังหวะนี้เล่นกัน3คนยิงติดเซฟคืนกลับมานะครับอารมณ์กจันพรฉีดยาโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับปกติเป็นคนที่ยิงบอลได้แรงมากนะครับจังหวะโยนแล้วยิงบอลหลุดกรอบไปไกลเหมือนกันนะครับลูกยิงของทางพิรพัฒน์แก้ววิไล22จังหวะนะครับไทยไปทำเสียตรงนี้แล้วก็อยากป้องกันได้นะครับมาป้องกันด้วยการบล็อกเลยให้บอลพิชยุทธ์แล้วตรงนี้ยิงมาสุดท้ายโรสักยิงเข้าไปแล้วครับ 1-0 ของไทยนะครับออกนำไปก่อนจากโรสักศรีรักไพโรจน์นาทีที่9ครับโอ้ประตูที่รอคอยนะครับทีมชาติไทยนำ 1-0 แล้วครับก็เอาลูก2เพิ่มเลยตรงนี้ได้ฉีดยาแล้วเข้าไปเลยครับโอ้ 2-0 จากอภิวัฒน์แจ่มเจริญครับแต่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปนะครับต้องชมความขยันเลยครับนักวิชาการพาพันนะครับแย่งบอลมาได้ช่วงครึ่งแรกต่อเลยครับจังหวะนี้ได้ยิงเกียรติศักดิ์อรุณครับในสะใจเลยครับทีมสตาร์ของทางไทยนะครับซูเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาต่อดึงจังหวะแล้วยิงมาก็ยังไม่ตรงกรอบช็อตนี้ลูกยิงของมูฮัมหมัดดีนะครับแล้วดูพาวเวอร์เพลย์มาครับ
เดี๋ยวยัดมาสุดท้ายยิงอีกทีก็ยังติดเซฟครับอัลฮารูนโอ้สองจังหวะเลยครับสำคัญมากนะครับที่ทำได้ซูเปอร์เซฟนั้นอนุสัญบัตรเราเจ็บไปจากจังหวะช็อตเนี่ยครับพอเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกไปพักก่อนสักครู่นึงนะครับกดเดินกระเพกกระเพกเอาคาราวุธลงมานะครับเราเสาแทนแล้วดูช็อตนี้ครับช่วงท้ายเกมแรกก็ยิงเข้าไปเลยครับโอ้ฉีดยาเสาแรกโดรามี่นะครับยิงให้อัฟกานิสถานไล่มาเป็น1-2นะครับนาทีที่20นะครับมาประตูสำคัญมากนะครับช็อตนี้ในทามมิ่งที่เหมาะเจาะเลยแล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แล้วครับไทยนำอัฟกานิสถานด้วยสกอร์2-1นะครับไปแก้เกมกันในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วก็มาลุยกันต่อเลยครับในช่วงครึ่งหลังสำหรับเกมสุดท้ายนะครับลุยต่อครึ่งหลังได้เซฟอีกแล้วครับโอ้โหอรุณลงมาแป๊บเดียวครึ่งหลังเซฟอีกแล้วครับยังปัดไปได้นะครับแล้วดูไปเพรสมาฝากตรงนี้ย้อนหลังเพิ่มไปอีกนะครับโอ้โหไปไล่มาดีแล้วครับเทศศักดิ์เจริญพงศ์แต่จังหวะจ่ายเนี่ยใจกว้างไปหน่อยนะครับถ้าเลือกลองจัดเองก็มีโอกาสเหมือนกันเนี่ยฟองทัชบอลนะครับอลงกรเธอสักเองก็เซ็งมาต่อของไทยนะครับในบุกมากกว่านะครับโดยรวมเธอสักมาอีกแล้วจังจะดีดกับหลังมาก็ยังไม่แม่นนะครับฮาฟกามาบ้างหลุดมาแล้วได้ยิงล่อเป้าปิดเซฟเฉยเลยครับลูกยิงของทางออเซมปัวนะครับโอ้เซฟได้ไงครับรู้เส้นบัตรสุดๆเลยครับ1-1ครับไม่ผ่านอารุธครับลูกยิงของออเซมปัวดูช็อตนี้ครับยิงมาแล้วเป็นจังหวะเป็นแฮนด์บอลนะครับผู้สินเช็ค VS เราให้ไปจุดโทษนะครับจุดโทษดอกสมุดเกินกันได้ยิงเข้าไปครับไทยนำ 3-1 นาที28ครับโอ้ประตูที่รอคอยเลยครับช็อตนี้สมุดเกินกลางนะครับพาไทยนำ 3-1 ไม่พอไทยจะเอาเพิ่มสมุดเอียงแล้วฝากมาย้อนหลังไปหน่อยนึงครับตัดบอลมาได้นะครับเราได้ยิงช็อตนี้ไปชนเสาครับสุภวุฒิเกินกลางอายุนามอาจจะเพิ่มมาขึ้นแต่ความเก่าเองก็ทดแทนเรื่องของความเร็วที่อาจจะน้อยลงไปได้นะสุภวุฒิหักกลับมาตรงนี้แล้วสุดท้ายสุยังเซฟไว้ได้ครับมาต่อรักษาการ3-1ตรงนี้เอียงเราจะยิงโอ้โหเข้าชาร์จมาไปชนเสาแล้วลูกช็อตยิงตรงนี้ครับมาชาร์จเต็มๆเลยแม่นเสาไปหน่อยนึงครับทีมชาติไทยเล่นตามเดวัตแก้ววิไลนะครับแล้วดูตรงนี้ยิงมันก็ยังไม่ได้แล้วฟาดเข้าไปเลยครับโอ้โหเมราโดรามี่ครับบวกลูก2ให้เขาในเกมนี้นะครับไล่มาเป็น 2-3 ครับเรียกได้ว่าบีบหัวใจสุดๆนะครับสำหรับในช็อตนี้นะครับท้ายเกมยิงมากเลยติดเซฟนะครับผู้ยิงของจิรวัฒน์สอนวิเชียนครับติดตามโมเมนต์ซาฟารีนะครับมาต่อในช่วงท้ายแล้วครับโอ้โหแล้วยิงติดเซฟอยู่อรุณโอ้เซฟเยอะมากๆนะครับมาต่อยัดมายังติดเซฟโอ้ลูกยิงของนอร์ซีครับกัปตันทีมของอัฟกานิสถานไม่ผ่านมือเขาได้ครับสุดท้ายได้ยิงอีกทีหนึ่งก็โอ้โหไปตรงกับแล้วก็จบเกมมันจะแปลว่าทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไปด้วยสกอร์3-2นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับจะไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นะครับและนี่คือการถ่ายสดทั้งหมดนะครับสำหรับเกมคู่นี้วันนี้ผมทันทัศน์วินิจมานนท์และคุณวิสุทธิ์นิยมลุงต้องลาไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ